สวัสดีครับหนังแนวสยองขวัญหรือที่เรียกกันว่าหนังผีนั้นเป็นหนังที่ชื่นชอบของคนดูแทบทุกกลุ่มในวงการหนังไทยก็มีหนังผีหลายเรื่องที่อยู่ในความทรงจำขอเชิญคุณผู้ชมมาร่วมกันรำลึกและติดตามรับชมได้กับตอนที่ชื่อว่าย้อนความสุขกับหนังผีไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Grace Star Vintage นะครับรายการที่จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับของเก่าเรื่องเล่าเก่าๆของสะสมของโบราณย้อนยุคนะครับวันนี้ผมก็จะมาชวนท่านผู้ชมมาร่วมกันรำลึกเกี่ยวกับหนังผีไทยๆนะครับหนังผีไทยๆเราเนี่ยแหละครับก็เป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนดูหลายๆคนถึงแม้ว่ามันจะมีความน่ากลัวจะมีความรู้สึกว่าเวลาดูก็รู้สึกว่ากลัวแต่ก็รู้สึกว่าอยากจะดูอีกอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะดูนะครับอย่างในตอนเด็กๆเนี่ยเวลาที่ผมยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นถ้าในทีวีเขาเอาหนังผีที่เอามาฉายนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะดูมากๆเลยถึงแม้เราจะกลัวเวลาดูเราก็เอามือปิดตาบ้างเวลาที่ผีออกมาเนี่ยเราก็นอนคุมโปงบ้างเอาผ้าห่มปิดหัวปิดตาไว้บ้างนะครับก็เป็นเรื่องในวัยเด็กนะครับหลายๆคนก็คงยังทำแบบนี้อยู่นะครับทีนี้ในยุคสมัยก่อนเนี่ยขอแทรกเกร็ดนิดนึงนะครับเรื่องเล่าสมัยก่อนตอนที่แม่ผมเป็นเด็กเนี่ยถัดไปสัก50กว่าปีที่แล้วนะครับแม่เคยไปดูหนังกลางแปลงที่วัดนะครับตอนกลางคืนก็ไปกันหลายๆคนตอนนั้นคืนนั้นก็ฉายหนังผีซะอีกน่าจะเป็นแม่นาคพระโขนงตอนนี้เวลากลับบ้านเนี่ยก็เดินกลับพร้อมๆเพื่อนสมัยก่อนไฟฟ้ามันก็ยังมีไม่ทั่วถึงนะครับแสงสว่างที่ได้ก็คือใช้ไฟฉายบ้างใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซบ้างเดินไประหว่างทางนะครับมีแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเดินไปก็จับกลุ่มคุยกับเพื่อนหลายๆคนแต่พอถึงช่วงนึงเนี่ยต้องแยกทางกันเดินละคือเพื่อนกลุ่มนั้นอ่ะเขาก็ไปทางนึงแม่ผมก็บ้านอยู่อีกทางนึงแม่ก็เดินอยู่คนเดียวแม่บอกว่าค่อนข้างจะกลัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราก็ดูหนังผีมาด้วยและทางเดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นานๆจะเห็นคนเดินเป็นกลุ่มๆอยู่ห่างๆกันไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องเล่าของแม่ที่เคยเล่าให้ฟังในอดีตนะครับถ้าจะพูดถึงหนังผีในระดับตำนานเลยที่ว่ามีการสร้างกันบ่อยสร้างกันหลายครั้งย่อมไม่พ้นเรื่องแม่นาคพระโขนงนะครับแม่นาคพระโขนงนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายหญิงคู่นึงที่มีความรักต่อกันก็คือพี่มากกับแม่นาคนะครับทั้งสองคนก็เป็นแฟนกันรักกันทีนี้วันหนึ่งพี่มากจะต้องไปรับราชการทหารออกรบนะครับแต่ปรากฏว่าทางภรรยาคือแม่นาคเนี่ยเกิดท้องด้วยนะครับก็จึงเป็นเรื่องราวของความเศร้าความหดหู่ใจนะครับหลังจากที่สามีหรือพี่มากเนี่ยไปเป็นทหารแล้วแม่นาคก็จะรอคอยการกลับมาของพี่มากอยู่เสมอก็จะมีฉากที่ว่าไปรอที่ท่าน้ำบ้างรอที่หน้าบ้านบ้างนะครับจะวันหนึ่งคลอดออกมาก็เสียชีวิตพร้อมลูกเลยนะครับก็เลยเป็นการตามหาคนรักจนพี่มากกลับมาก็เลยมาเจอกับแม่นาคโดยที่ไม่รู้ว่าแม่นาคเนี่ยได้ตายไปแล้วก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักการตามหาการหึงหวงการไม่อยากให้พี่มากไปไหนอยากจะให้มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมทำนองนี้นะครับแต่นี้ก็มีเรื่องว่าคนกับผีก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็จึงมีเรื่องราวของการตามแล้วก็มีเพื่อนๆคอยบอกว่าเนี่ยแฟนแกเนี่ยไม่ใช่คนแล้วนะอะไรทำนองนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวของการต่อสู้บางทีก็จะมีจ้างหมอผีจ้างอาจารย์แต่ละท่านมาปราบแม่นาคนะครับซึ่งก็แพ้หมอผีก็จะแพ้กลับไปนะครับทีนี้ในเรื่องแม่นาคเนี่ยยุคเก่าๆก็จะมีนักแสดงนำที่เป็นแม่นาคอย่างที่เราจำกันได้เลยยุคนั้นก็จะเป็นปรียารุ่งเรืองนะครับที่รับบทแม่นาคมีสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เป็นพ่อมากพอถัดมาก็จะมีปรียารุ่งเรืองเป็นแม่นาคเหมือนกันแล้วครับแล้วก็มีสมบัติเมธนีเป็นพ่อมากนะครับมีพี่จิ๊กนวรัตน์เล่นด้วยแม่นาคพระโขนงเป็นตำนานที่ว่าเป็นเรื่องราวที่ว่ามีการเล่าสืบทอดต่อกันมายาวนานนะครับแล้วก็มีการสร้างกันมาหลายครั้งหลายหนเลยไม่ว่าจะเป็นแม่นาคพระโขนงแม่นาคอเมริกาแม่นาคบุกโตเกียวสัญญาใจแม่นาคพระโขนงรวมอีกหลายๆเรื่องเลยครับที่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักระหว่างแม่นาคกับพ่อมากแต่ก็ได้ใช้ชื่อแม่นาคออกมาเป็นชื่อเรื่องด้วยเหมือนกันบางทีก็มีแม่นาคเจอปอบก็มีนะครับหลังจากนั้นก็มีละครเวทีด้วยนะครับละครเวทีแม่นาคพระโขนงก็เคยทำออกมาคือมีการแสดงถึง2ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็จะมี
นัทมีเลียนะครับเล่นเป็นแม่นาคพระขนงเล่นคู่กับอาร์เดอะสตาร์เป็นพี่มากนะครับพอกลับมาเล่นครั้งที่2เมื่อไม่นานมานี้แม่นาคก็ยังเป็นนัทมีเลียเหมือนเดิมพี่ตู่ภพธรนะครับก็มาเล่นเป็นพ่อมากนะครับหลังจากนั้นก็ในหนังของแม่นาคเนี่ยครับก็มีสร้างต่อมาเรื่อยๆจนสัก10กว่า20ปีที่แล้วก็จะมีอีกเวอร์ชันนึงที่สร้างมาโดยพี่อุ๋ยนนทรีนิมิบุตรเรื่องนางนาคนะครับเรื่องนั้นก็จะเป็นทรายเจริญปุระรับบทเป็นนางนาคแล้วก็พี่มากก็คือวินัยไกรบุตรเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่มีความซาบซึ้งมากนะครับผมยังจำได้ว่าวันแรกที่หนังเข้าโรงฉายเนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือจากคนดูว่าให้ใส่ชุดดำเข้าไปดูกันวันนั้นผมก็มีโอกาสเข้าไปดูด้วยก็ใส่ชุดดำก็เป็นชุดดำกันทั้งโรงเลยนะครับพอดูจบออกมาเนี่ยบางคนก็มีร้องไห้ออกมาด้วยเพราะว่าหนังมีความซาบซึ้งมากมีความเศร้ามีฉากที่ทำให้รู้สึกเศร้าหดหูใจอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่ประทับใจของคนดูหนังก็สามารถทำรายได้ถึง100กว่าล้านถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก150ล้านได้นะครับพอหลังนั้นก็จะมีการสร้างมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็จะเป็นหนังเรื่องพี่มากพระขนงนะครับพี่มากพระขนงก็จะเป็นเวอร์ชันนี้เป็นมาริโอ้เมาเลอร์เล่นเป็นพ่อมากแล้วก็ใหม่ดาวิกาเล่นเป็นแม่นาคนะครับเวอร์ชันนี้ก็เน้นความตลกสนุกสนานทั้งเรื่องนะครับแล้วก็ทำรายได้ทั่วประเทศถึง 1,000 ล้านบาทนะครับก็อย่างหนังแม่นาคเนี่ยเอกลักษณ์ของหนังแม่นาคที่เห็นเป็นประจำทุกเรื่องที่เวลาการสร้างจะต้องมีก็คือฉากเก็บมะนาวแม่นาคจะตำน้ำพริกให้กับพ่อมากแล้วปรากฏว่าลูกมะนาวเนี่ยตกไปทางพื้นบ้านนะครับมันเป็นร่องพื้นที่บ้านในครัวก็คือเอื้อมมือจากในมือในร่องเนี่ยครับไปเก็บมะนาวขึ้นมาจังหวะที่พ่อมากก็พอดีเห็นแขนยาวพอดีก็เลยความแตกถึงได้ทราบว่าแม่นาคเนี่ยไม่ใช่คนแล้วนะครับอีกฉากนึงสำหรับหนังผีที่นิยมกันมากๆก็มีฉากหนีผีลงตุ่มว้าตุ่ม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 ลงด้วยด้วยตุ่มจ๋าตุ่มจ๋าตุ่มด้วยด้วยอันนี้จะเป็นฉากตลกคือเสมือนว่าเกือบทุกเรื่องครับต้องมีฉากแบบนี้เพราะว่าทำแล้วคนดูชอบคนดูสึกตลกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของหนังหลังจากแม่นาคแล้วนะครับก็จะมีหนังอย่างตระกูลตะเคียนเช่นนางตะเคียนคุ้งตะเคียนตะเคียนคู่ตะเคียนขนองในทำนองนี้ครับก็เป็นเรื่องของความน่ากลัวของหนังชุดนี้นะครับซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยก็นานมากจนผมจำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วถัดออกมานะครับก็จะเป็นเรื่องผีหัวขาดเรื่องนี้ผมยังไม่เคยดูแล้วก็ไม่สามารถจะหาดูได้ด้วยนะครับก็เป็นสรพงษ์ชาตรีเล่นเป็นผีหัวขาดนะครับใบปิดก็จะเป็นสรพงษ์ยืนหิ้วหัวตัวเองอยู่นะครับผีหัวขาดนี่ก็มีการกลับมารีเมคสร้างกลับมาอีกครั้งนึงนะครับก็ได้ตะบอยสเกาต์มาเล่นเป็นผีหัวขาดนะครับแล้วก็มีผีหัวขาดภาค2ตามมาด้วยซึ่งเป็นหนังที่เน้นความตลกก็จะมีตลกออกมาเล่นกันหลายๆคนเลยครับเกือบทั้งวงการเลยมาเล่นในหนังผีหัวขาดเวอร์ชันรีเมคนะครับหลังจากคุยเรื่องผีตะเคียนผีหัวขาดไปแล้วนะครับก็มีผีตาโบ๋ผีตาโบ๋นี่นำแสดงโดยพอเจตแก่นเพชรนะครับเนื้อเรื่องถ้าผมจำคร่าวๆนะครับถ้าจำผิดต้องขออภัยก็คือเหมือนมีด็อกเตอร์ท่านนึงเป็นหมอหรืออะไรประมาณนี้ครับมีภรรยาตาบอดก็เลยตามหาคนมาเพื่อเอาดวงตาเนี่ยครับมาเปลี่ยนให้กับตาของภรรยาตัวเองตัวพระเอกเนี่ยก็เหมือนโดนหลอกมาโดนควักลูกตาออกไปในเรื่องก็เลยต้องตามหาดวงตาของตัวเองแล้วก็มีความแค้นมีความอาฆาตเนี่ยครับประโยคที่ตอนนั้นเราได้ยินกันประจำแล้วก็คุ้นหูก็จะมีคำว่าเอาตาของกูคืนมาอย่างในใบปิดเนี่ยก็จะมีคำนี้ขึ้นโปรยหัวด้วยเหมือนกันนะครับยุคนั้นก็มีความน่ากลัวเสร็จแล้วก็มีหนังเรื่องเงินปากผีเงินปากผีก็เรื่องนั้นก็มีความน่ากลัวมากนะครับผลงานของชนะคราประยูนก็เป็นเรื่องราวที่ว่าเด็ก3คนไปอยากจะได้เงินก็เลยแอบเข้าไปในป่าช้าไปงัดปากของศพขึ้นมาซึ่งในปากศพเนี่ยเขาจะเอาเหรียญเก็บเอาไว้นะครับเด็กเหล่านี้ก็ไปขโมยเหรียญที่ปากของศพออกมาเพื่อนำไปซื้อขนมนำไปใช้ทำนองเนี้ยครับแต่ปรากฏว่าวิญญาณของศพนั้นน่ะ
มาตามทวงคืนนี่เรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆก็เลยเกิดขึ้นสร้างความน่ากลัวเรื่องนี้ก็เป็นความประทับใจของผมด้วยเหมือนกันว่ามีความน่ากลัวมากนะครับพอหลังจากตรงนั้นมาก็จะมีอย่างตระกูลปอบด้วยเหมือนกันนะครับอย่างบ้านผีปอบบ้านผีปอบก็หนังของค่ายกรุ๊ปโฟนะครับก็มีการสร้างกันหลายภาคเลยนะครับภาคแรกๆเนี่ยภาค1ก็มีตรีลักษณ์รักการดีเล่นนะครับแต่ทุกๆภาคเนี่ยตัวผีปอบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนักแสดงไปเลยนะครับก็คือปอบหยิบก็นำแสดงโดยป้าหน่อยณัฐินีสิทธิสมานนะครับท่านก็จะรับบทปอบหยิบตลอดใครๆก็จะจำภาพท่านได้หนังบ้านผีปอบเนี่ยสร้างออกมาหลายภาคมากๆเลยครับมีความตลกมีความน่ากลัวนะครับมีนักแสดงอย่างที่เล่นกันประจำนอกจากป้าหน่อยแล้วก็จะมีซูโม่กิ๊กพี่ธงชัยประสงค์สันติซานโต้กลิ่นสีชลิดกลิ่นสีติ๊กกลิ่นสีนะครับจากบ้านผีปอบที่สร้างออกมาหลายภาคแล้วนั้นน่าจะ10กว่าภาคนะครับอาจจะ11หรือ13ภาคนะครับหลังๆก็ยังมีกลับมาสร้างใหม่อีกนะครับเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วบ้านผีปอบเนี่ยก็มีการสร้างแตกลายมาอีกคือยุคนั้นพอหนังผีปอบดังปุ๊บหนังหลายๆเรื่องที่สร้างมาเนี่ยก็จะมีคำว่าปอบด้วยอย่างปอบทะลุแดดโรงเรียนกำจัดปอบแม่นาคเจอปอบผีทะเลนอะไรทำนองนี้นะครับก็จะมีอยู่หลายเรื่องหลายเวอร์ชันเลยนะครับหลังจากปอบแล้วก็จะมาพูดถึงหนังเรื่องกระสือกันบ้างนะครับหนังแนวผีกระสือก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีการพูดถึงบ่อยแล้วก็สร้างถึงบ่อยๆนะครับอย่างที่ผมเคยเห็นอย่างใบปิดก็มีกระสือสาวนะครับสมบัติเมธนีกับพิสมัยวิไลศักดิ์นะครับเรื่องนั้นก็เคยดูอยู่ครั้งนึงนะครับก็มีความสนุกมากครับแล้วก็ถัดมาก็จะมีอย่างผีกระสือในยุคที่ละครช่อง7ดังเรื่องผีกระสือก็มีการสร้างเป็นหนังด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอย่างถ้าเป็นหนังในโรงเนี่ยก็จะมีอย่างกระสือวาเลนไทน์นะครับของพี่ต้อมยุทธเลิศนะครับมีกระสือครึ่งคนของพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับอย่างล่าสุดที่สร้างออกมาเมื่อไม่นานนี้เพิ่งออกโรงไปก็มีแสงกระสือนะครับแล้วก็จะมีกระสือสยามของพี่ปรัชญาปิ่นแก้วนะครับก็จะเป็นการฉายแบบแทบจะชนโปรแกรมกันเลยหนังทั้งสองเรื่องนะครับกระสือนี่ก็ยังมีการสร้างต่อไปเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนก็ยังมีหนังกระสือซิ่งด้วยเหมือนกันนี้ผมลืมพูดไปกระสือซิ่งนะครับก็เป็นหนังตลกเนี้ยนะครับก็ถัดไปนะครับถ้าพูดถึงหนังที่มีความน่ากลัวมากๆนะครับถ้าเป็นยุคสมัยใหม่เนี่ยคนดูจะต้องนึกถึงก็คือเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีที่อยู่ในภาพถ่ายนะครับพอสืบคนเรื่องราวไปก็จะเป็นผีเนี่ยมาแก้แค้นมาทวงแค้นจากเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่แต่ละคนเคยทำอะไรกับเขาเอาไว้นะครับเรื่องนี้ก็ทำรายได้เป็นร้อยล้านแล้วก็มีการรีเมคไปทำเป็นหนังฮอลลีวูดด้วยเหมือนกันนะครับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนดูเนี่ยกล่าวขวัญกันมากไม่เฉพาะคนไทยนะครับคนต่างชาติก็พูดถึงแล้วก็ชอบด้วยนะครับก็เป็นผลงานของค่าย GTS แล้วก็ Phenomena นะครับเรื่องนั้นก็นำแสดงโดยอนันดาเอเวอริงแฮมอิมอชิตะแล้วก็ณัฐฐาวีรนุชนะครับถัดมาเรื่องความน่ากลัวของหนังยุคสมัยใหม่ๆนี่นะครับก็จะมีอย่างบุปผาราตรีด้วยนะครับนอกจากชัตเตอร์แล้วก็มีบุปผาราตรีก็นำทางโดยพลอยเชอร์มานนะครับก็เป็นเรื่องราวของผีสาวบุปผาราตรีที่กลับมาทวงแค้นอีกเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องอะไรทำนองนี้ครับก็ในเรื่องก็จะมีจ้างหมอผีมาปราบไม่ว่าจะเป็นหมอผีอย่างบาทหลวงผีฝรั่งหมอผีจีนนะครับอย่างเฮงเจียบ้างมีพระบ้างอะไรบ้างมีหมอผีสารพัดเลยก็ไม่มีใครสามารถที่จะสู้กับฤทธิ์ของบุปผาราตรีได้นะครับหนังก็มีความน่ากลัวตื่นเต้นมากเลยครับเรื่องนี้นะครับบุปผาราตรีก็มีการสร้างออกมาอีก4ภาคนะครับแล้วก็ตอนหลังก็ยังมีบุปผาอาริกาโตะเพิ่มมาอีก1เรื่องนะครับก็ผลงานโดยพี่ต้อมยุทธเลิศเหมือนกันนะครับถัดจากนั้นมาก็ยังมีผีอย่างหนังเรื่องลัดดาแลนในส่วนตัวเนี่ยผมถือว่าเป็นหนังดราม่าที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับผีเข้ามาอยู่ด้วยนะครับก็คือเป็นเนื้อเรื่องค่อนข้างจะดีบทก็ดีเป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในครอบครัวก็เลยจบลงด้วยโศกนาฏกรรมความเศร้านะครับตัวเนื้อเรื่องระหว่างในเรื่องเนี่ยก็จะมีผีเข้ามาแทรกตลอดก็รู้สึกว่าดูไปเราก็ลุ้นไปน่ากลัวไปนะครับนอกจากมีชัตเตอร์มีบุปผาราตรีมีลัดดาแลนแล้วยังมีโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตนะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นผีที่อยู่ในหนังอยู่ในฟิล์มหนังทำนองเนี่ยครับว่าเป็นอาถรรพ์เหมือนฟิล์มหนังเรื่องนี้ฉายขึ้นมาแล้วคนดูก็จะได้รับอาถรรพ์จากการดูหนังเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยเต๋อฉันทวิทย์แล้วก็น้องพันธ์นะครับค่าย GTS เหมือนกันจากโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตก็ยังมีบางเรื่องก็เป็นการเอาเรื่องราวเขาคงเรื่องความจริงเข้ามาใส่บ้างนะครับอย่างเรื่องผีจ้างหนังนะครับก็ขอเล่าตำนานผีจ้างหนังนิดนึงนะครับหลังจากเรื่องผีจ้างหนังแล้วก็ยังมีหนังผีอีกหลายๆเรื่องเลยครับที่เขาสร้างมาเป็นที่ชื่นชอบของคนดูนะครับแล้วก็ยังมีหลายเรื่องอย่างเรื่องผี3บาทผี3บาทก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความน่ากลัวมากนะครับเป็นหนังที่มีหนังสั้น3เรื่อง3ตอนอยู่ในเรื่องเดียวกันผลงานเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามีความน่ากลัวมากนะครับมีทั้งเรื่องนางรำอะไรอีกหลายเรื่องคือผมก็ดูจนจำไม่ได้แล้วนะครับแต่รู้ว่ามันมีความน่ากลัวมากนอกจากผี3บาทก็จะมีเรื่องผีคนเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้ก็มีความน่ากลัวนะครับนำแสดงโดยเมพิชนาทนะครับเรื่องราวที่อาจจะดูซับซ้อนมีผีเข้ามาให้คนดูตกใจนะครับเรื่องนี้ผมก็ไปดูที่โรงหนังดูรอบดึกด้วยเหมือนกันออกมาบางทีก็รู้สึกว่าหลอนหลอนเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของหนังผีเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายหลายตอนเลยนะครับหลายๆท่านก็คงชื่นชอบแล้วก็หนังผีนี่ก็คงน่าจะเป็นที่นิยมกันตลอดไปไม่ว่าจะเป็นหนังผีไทยจีนฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีนะครับผีแต่ละสัญชาติก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับทีนี้ก็ลองมาดูใกล้ๆนะครับข้างหน้าผมนี่ก็จะเป็นแผ่น DVD box set เรื่องพี่มากพระขนงนะครับวันนี้ก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นนักแสดงนะครับด้านหลังก็จะเขียนเกี่ยวกับว่าวันที่ฉาย28มีนา2556เกิดปรากฏการณ์ที่คนไทยทั่วประเทศแห่กันมาซื้อตัวหนังพี่มากพระขนงตั้งแต่รอบแรกในวันแรกที่หนังเข้าฉายแถวยาวเหยียดในเกือบทุกโรงนะครับข้างหลังก็จะมีเรื่องของการทำรายได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นตัวแผ่นมี2แผ่นนะครับนี่เป็นบ็อกเซตที่เขาทำขึ้นมาแผ่นที่1ก็จะเป็นตัวอย่างหนังนะครับฉบับเต็มมี MV อยากหยุดเวลาแล้วก็มีท่าเต้นกองพันแผ่นที่2ก็จะเป็นตัวหนังนะครับแล้วก็มีเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยนะครับอันนี้ก็บังเอิญได้เจอคุณเผือกนักแสดงในเรื่องนี้ก็เลยขอลายเซ็นเก็บเอาไว้นะครับครับผมสำหรับรายการ Guest Star Vintage ในวันนี้นะครับก็นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผีมาแล้วสำหรับที่ท่านชื่นชอบนะครับโอกาสหน้าเราก็คงได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังกันอีกอาจจะเป็นหนังผีของหนังฝรั่งบ้างหนังจีนหนังฝรั่งหนังญี่ปุ่นเกาหลีอะไรกันบ้างนะครับก็ก่อนจากกันนะขออนุญาตแทรกนิดนึงฝากขายของนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้งานเกี่ยวกับกระดานไวท์บอร์ดนะครับผมก็อยากจะขอแนะนำกระดานไวท์บอร์ด K&N นะครับเป็นของบริษัท K&N 999นะครับเป็นกระดานไวท์บอร์ดที่ผลิตโดยคนไทยฝีมือคนไทยนะครับก็ได้มาตรฐานมีความแข็งแรงใช้งานได้ทนทานนะครับสนใจก็ติดต่อที่แฟนเพจของกระดานไวท์บอร์ด K&N ได้เลยนะครับหรือไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับก็ชื่อเว็บไซต์ whiteboard.in.th นะครับก็จะเป็นมีภาพเกี่ยวกับสินค้าวางขายในนั้นนะครับสำหรับรายการ Guest Star Vintage ในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมและทีมงานก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรื่องราวเกี่ยวกับหนังและหนังผียังมีอีกมากมายเลยครับจะนำเสนอในโอกาสต่อไปรายการ Guest Star Vintage ในวันนี้ขอขอบคุณนักแสดงทีมงานผู้สร้างผู้ผลิตผู้บันทึกตำนานเรื่องเล่าต่างๆที่ได้นำมาสร้างหนังให้เราได้ชมกันนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีครับจากความสนุกสนานของการออเดชั่นในกลุ่มที่1สู่การเปิดรับสมัครกลุ่มที่2ของการแข่งขัน Art Battle ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารสตรีทฟู้ดของเมืองไทยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะเพื่อค้นหาผู้ที่จะเป็น Great Star Artist Thailand 2019โดยมีคอมเมนเตอร์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในวงการศิลปะอาทิอาจารย์เรืองศักดิ์บุญยวานิชกุลอาจารย์ธงชัยศรีสุขประเสริฐคุณสรัญพัฒน์โรพงษ์และคุณโยธกาจุลโลบลพร้อมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายนนี้เท่านั้นเตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของนิทรรศการนางในกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันงดงาม
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความงามแห่งเรือนร่างอิสตรีสู่ความงามอันน่าหลงไหลของนางในวรรณคดีที่จะสร้างสุนทรียะแห่งศิลปะให้ปรากฏอีกครั้งห้ามพลาดสองพฤษภาคมนี้ณห้องแสดงภาพเกรสตาถนนสุขุมวิท26เกรสตาดิจิตอลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของผลงานประติมากรรมองค์ทิพย์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสุดยอดสรรพสัตว์ในตำนานแห่งดินแดนป่าหิมพานต์อาทิเช่นคชสีวารีวายุโดยสร้างสรรค์จากลักษณะเด่นที่สง่างามและทรงพลังโดยฝีมือประติมากรชื่อดังผู้ซึ่งอยู่ในระดับชั้นนำแห่งวงการประติมากรรมไทยอาจารย์ประสิทธิ์เอมทิมโดยจัดทำขึ้นพิเศษจากเนื้อบรอนซ์ซึ่งมีจำนวนเพียง9อีดิชั่นเท่านั้นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนเพื่อการศึกษาของคุณช่างเถิดจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้การเลือกตกแต่งบ้านมีหลายวิธีวิธีที่ชาญฉลาดมักมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามูลค่าที่มาพร้อมกับความงามเราพร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพด้วยทีมงานคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเพราะเราเชื่อว่าศิลปะเป็นมากกว่าความงามที่สุดของงานศิลปะ Grace Star Art